สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขออนุญาตเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หลายๆคนได้มาเรียนรู้ทั้งนักศึกษาเองทั้งน้องๆ นักเรียนและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนที่พิธีกรคุยมาตอนเช้านะครับก็ผลประโยชน์จะไม่เกิดกับใครหรือไม่จะไม่เกิดกับคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาไม่ได้นำไปพัฒนาต่อไปต่อยอดต่อนะครับก็อย่างน้อยวันนี้ถึงจะไม่ใช่จุดที่ทำให้เราได้เป็นนักธุรกิจหรือสตาร์ทอัพวันนี้แต่อยากน้อยขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราในการที่เรามีความคิดแล้วก็มีความตั้งใจว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นสตาร์ทอัพอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนเลยนะครับก็คืออยากให้เราทำสตาร์ทอัพนี้เหมือนที่วิทยากรท่านบอกก็คือว่านี่คือรูปแบบแนวทางการทำยาริยะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยากให้สังคมนี้ได้กระเตื้องขึ้นได้ว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำยาริยะให้กับตัวเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยช่วยสิ่งที่เราทำให้พี่น้องของเราได้คลายทุกข์ได้ช่วยแก้ปัญหาก็อยากให้เป็นยาริยะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ทุกคนนะครับเวลาทำอะไรขอเชิญชวนนะครับอยากให้เราเนียดทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นความดีที่อัลลอฮฺจะมอบให้เราในอีกวันที่เราจากโลกนี้ไปและขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอปิดมัจลิสนี้ด้วยซูเราะห์วะนัสและดุอากิฟารัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู